ดิสนีย์กันบ้างนะครับออกคำสั่งแล้วครับพนักงานคนไหนก็ตามที่ทำงานด่านหน้าที่จะต้องพบปะคณะของคุณลูกค้านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่ตอนนี้แพร่เร็วมากๆในประเทศสหรัฐอเมริกาครับวอลต์ดิสนีย์ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้กำลังออกคำสั่งให้พนักงานภาคสนามแล้วก็พนักงานรายชั่วโมงที่ไม่ได้อยู่ในสภาพแรงงานทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ในแถลงการของดิสนีย์เนี่ยระบุนะครับโดยบอกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและทำงานภาคสนามจะมีระยะเวลา60วันในการดำเนินการตามระเบียบการนี้โดยนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับและพนักงานเองก็ยังคงทำงานจากที่บ้านจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางกลับมาทำงานโดยมีข้อยกเว้นบางประการนอกจากนี้ครับดิสนีย์ก็ยังระบุด้วยว่าพนักงานใหม่ทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนก่อนจะเริ่มทำงานด้วยอันนี้เป็นข้อกำหนดเลยนะครับการประกาศของดิสนีย์เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ร้ายแห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Uber นะฮะแล้วก็ Facebook ประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าพนักงานในประเทศอเมริกาทุกคนเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ก่อนที่กลับเข้าสู่การทำงานที่สำนักงานนะครับโดยเมื่อวันอังคารก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริการะบุว่าชาวอเมริกันที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ควรกลับไปสวมหน้ากากในสถานที่ปิดสาธารณะในพื้นที่ที่ไวรัสโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคงเป็นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งพนักงานท่านอื่นนะครับรวมไปถึงทางของคุณลูกค้าที่มาท่องเที่ยวด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามTNNช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ